เป็นวันฮาโลวีนใช่แล้วนะครับวันนี้เราก็มีเกมมาเล่นกันแบบสนุกสนานนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับการเปิดป้ายของเราเนี่ยมาดูว่าใครนะครับจะเป็นแชมป์ในวันนี้นะครับผีไทย vs ผีฝรั่งครับผมผีฝรั่งถูกไหมเนี่ยผีเมืองนอกเลยใช่ไหมใช่ครับผมผีไทยโอเคครับก็จะเป็นผีไทยสลับกับผีฝรั่งนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่นะครับ3คนนี้ใครจะตอบถูกมากที่สุดนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดน้องๆดูอยู่นะครับเวลาเราเปิดป้ายถ่ายภาพเนี่ยให้น้องๆถ่ายตามไปด้วยนะครับมีทั้งหมด10รูปนะครับใครจะถ่ายได้มากที่สุดเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วน้องๆตอบได้กี่รูปก็เมนบอกพวกเราด้วยนะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ตอบได้เยอะที่สุดเอา iPhone 11 ไปเลยเปล่าล้อเล่นครับมีที่โหดมากนะครับบ้าก็ไม่มีใครอยากได้สักเท่าไหร่หรอกข้อคิดว่าไม่เลยนะครับไปเลยไหมงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าภาพที่1เนี่ยนะครับเป็นภาพของผีอะไรนะครับผีไทยงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครนะครับจะได้ทายเป็นคนแรกคนที่2คนที่3ครับผมค่ะป้าน้อยอ๊อฟคนแรกยิงชุบ1 2 3อ่ะแม่เลือกเลยครับผมเบอร์8ค่ะเบอร์8นะครับตึงอย่าสั่นสิอันนี้ผีไทยใช่ไหมไม่รู้ก็ไทยสลับฝรั่งอ่ะบอกงี้ก็ได้ใบนิดนึงนะครับถ้าผิดมันก็จะข้ามใช่ไหมใช่ครับจริงๆคนมีบทลงโทษแต่งหน้าผีให้คนตัดไปดีกว่าคนที่ตอบไม่ถูกต้องเติมไงเติมหน่อยอะไรเงี้ยแม่เสียงมากนะผีกระสือแม่ตอบว่าผีกระสือมองยังไงเป็นผีกระสือมองเห็นแต่หน้าเนี่ยแหละแม่อย่างมั่วเลยอ่ะกระสือเหรอแม่เดือนตอบว่าผีกระสือค่ะถูกไหมครับตอบสุดท้ายนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าผีกระสือที่แม่เดือนตอบนะครับถูกหรือเปล่านะครับคำตอบผีกระสือเป็นคำตอบที่เป็นไปได้ยังไงนะจริงหนูจะตอบเลยหนูเลยบอกว่าแม่ข้ามเพื่อนนี่เดานะคะมาตอนแรกอ่ะตอบหนูมี2อย่างคือผีกระสือกับรับไปเลยไอโฟน11ก็บอกไม่มันแค่เป็นแรงกระตุ้นเฉยมาภาพแรงนะครับแม่เดือนตอบถูกไปแล้วนะครับนั่นคือผีกระสือนะครับแม่นี่เก่งนะเรื่องผีๆเนี่ยเพื่อนกันพวกเดียวกันเพื่อนกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปที่2เลยนะครับคนต่อไปค่ะจะถึงเราฟิล์มว่าเนี่ยโอ้โหเปิดภาพเลยถ่ายถูกเลยเบอร์3นี่ผีฝรั่งข้ามค่ะเห็นหน้าผากย่นๆคือเรียกสักหน่อยเหรอมันไม่รู้ไงเห็นแต่พื้นพี่ฟิล์มตอบว่าตอบแวมไพร์ได้ปะแล้วแต่ตอบยังไม่ตอบก็ให้แม่ก็ได้จริงๆนะแม่ควรเป็นคนทำโทษใช่ไว้ก่อนคือมันเห็นแค่หน้าผากอยู่ข้างๆน้องตัวเออหน้าผากนะแม่มาได้หมายเลขแกยกเบอร์4ไปเดี๋ยวพี่เอาเบอร์1ไม่ตอบยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเลยตรงนี้ก็ได้30ตอบเลยไม่ตอบเลยเยอะแล้วเบอร์6ใกล้กันเลยไปมาตอบมาเลยเป็นเวลานี้ครับไม่ค่อยอยู่ตรงกลางไงทุกคนมันอยู่แต่ริมๆหมดเลยนะริมๆบนๆล่างๆ18แม่ตอบว่าฟิวอาจจะตอบถือตั้งแต่แรกก็ได้แต่มันอยู่ตรงนู้นซอมบี้ไม่เดือนตอบว่าซอมบี้จริงๆมันควรมีบทลงโทษนะตาหน้าค่อยเริ่มแล้วกันบทลงโทษอ่ะซอมบี้นะซอมบี้แม่เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วคำเฉลยนั่นก็คือแดร็กคูล่าแวมไพร์ที่พิมพ์ตอบตั้งแต่ทีแรกนี่นาทำไมพิมพ์ไม่ตอบนะใช่ครับผมคำตอบข้อที่2นะนั่นคือแดร็กคูล่านะครับผมแม่เดือนตอบผิดนะครับซอมบี้เหรอแม่เหมือนมีเลือดไงใช่โอเคหน้าสมๆหน่อยอะไรอย่างนี้ตอนต่อไปเราจะมีบททำโทษเลยใช่ไหมใช่พ่อดูแล้วแบบอยากตอบอะไรก็ตอบมั่วหมดเลยตอบผิดก็แบบเฉยอ่ะบททำโทษก็คือซื้อ iPhone 11ให้คนถัดไปน้องพีเป็นคนจ่ายต้องเอาแบบนี้มาหลังจากที่ผ่านไป2ข้อนะมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีบททำโทษเนี่ยตอบกันมั่วๆนะครับใช่งั้นเดี๋ยวต่อไปข้อที่3ถึงข้อที่10นะครับที่เหลืออยู่อีก7ข้อนะครับ ใครที่ตอบผิดจะต้องโดนเติมเลือดตรงปากจนเลอะเทอะหมดเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าใครที่ตอบผิดนะครับคนนั้นจะเลือดเยอะที่สุดนะครับโอ้เหมือนแบบไปมางั้นเดี๋ยวเราดูข้อที่3กันเลยครับผมมาเอาฟิลเอาเบอร์เฮ้ยมีบทลงโทษแล้วนะ30ค่ะตอบไม่ตอบค่ะโอ้ยได้ว่า30อีกแล้วไอโฟน11เลยไหมเอาสิมา19ตอบเลยถึงกับเล็งเลยนะครับเติมเลือดนะเมื่อกี้ผีฝรั่งนี่ผีไทยแหละไม่ได้ผ่านครับผมถ้าคนที่ตอบถูกนะครับเติมเลือดคนที่ตอบผิดหรือไม่ได้ตอบนะครับแต่ถ้าคนที่ตอบผิดโดน2คนเติมเลือดให้นะครับที่ปากโอเคเปล่าโอเคหนูว่าข้ามเถอะคือผีแล้วข้ามเลยข้ามก่อนมันจะตอบไปครับผมอะไร26ถ้าข้ามเลยเอาอัน11พี่ใกล้เคียงตัวกลางสุดแล้วข้ามค่ะเพราะว่าเปิดบทอาจจะยังไม่รู้นะ15โอ้โหแป๊บนึงนะหนูจะตอบว่าอะไรอ่ะมันยังไม่เห็นตัวผีเลยใช่ผีมันน่าจะอยู่12-13เพราะว่าเห็นอะไรครับแต่ไม่รู้ใช่ตอบมาพี่เบมเต็มที่ก็โดนป้ายปากเบอร์19อ่ะแถวๆนั้นแต่ถ้าตอบถูกป้ายปาก2คนเลยนะอ้าวตอบเลยค่ะตอบเลยพี่เบมตอบว่าพี่ปอบก่อนแล้วกันนะไปพี่ปอบอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายโอเคงั้นเฉลยครับผมผีปอบเป็นคำตอบที่พี่เบมเฮ้ยคือเห็นมือแต่ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรมันคือเปรตงั้นไม่เป็นไรพี่เบมก็เติมเลือดไปแล้วกันนะครับต้องมุมปากนะจ๊ะคล้ายๆกันเลยจากปอบเป็นเปรตโอ้เลือดไหลเลยค่ะอุ้ยโดน2แผลเลยอ่ะช้ำแล้วอะไรเนี่ยทำไมเราต้องเป็นคนที่แบบว่าโดนคนแรกครับผมมาข้อที่4นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อนี้นะครับเป็นภาพผีอะไรนะแม่ครับผม22ตอบว่าแอนนาเบลแน่ใจเป็นคำตอบสุดท้ายเฉลยครับผมเอาละสิได้งานเนี่ยอยู่ในเฉยยังโดนเลยยังไม่ได้เปิดละงานเลยโอ้ยทีเดียวนะแม่โอ้โหเติมหน่อยแม่กลางเลยอ๋อฉันก็มาเต็มที่เลยแม่อยู่เฉยๆสิคะโอ้โหเลือดเต็มปากเลยครับแซคุระบ้านนี้ตอนนี้นะครับค่ะภาพต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภาพที่5กันนะครับหนูต้องได้แล้วนะน้องฟิลเพราะหนูเปิดได้หนูก็ไม่รู้ไงมา13ตอบไม่ตอบนะเนี่ยไม่ตอบแม่ตอบตาหนูอ๋อหนูรออยู่น้องฟิลตอบว่าไม่ตอบค่ะมันไม่รู้อ่ะเบอร์2เหมือนเดินนันเลยอะผีแม่ชีแล้วกันไปเดินนันพี่ตอบไหมเนี่ยตอบนี่ไงตอบว่าผีเดินนันแม่ชีไม่ใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูคำเฉลยนะตอบนะคือผิดนะครับอันนี้จะเป็นแม่นาคครับจ้าเมื่อกี้ก็กระซิบกับแม่หัวจ้ามาตอนนี้กันดีกว่าใครโดนเติมเงินเยอะสุดได้ไอโฟนตรงกลางเนี่ยพี่ฟิลโอ้เลือดเป็นทางเลยเยอะว่าทำไมพี่ฟิลลืมอันนี้มันผีไทยนะลืมไปว่ามันสลับกันนี่นะหันหน้าค่ะในใจเขามีแต่ไอโฟน11ลองเล่นแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพข้อที่6กันเลยนะครับค่ะโอ้หงุดหงิดจังหงุดหงิดอยากได้ไอโฟนต้องได้เบอร์11แล้วแหละ28ค่ะแม่ตอบครับเอ้ยข้ามค่ะอันนี้ผิดฝรั่งเนาะอย่าลืมอีกย้ำเลยแย่แล้ว21ค่ะเป็นพี่วิวข้ามแหละข้ามก็ได้อะแต่หนูไม่รู้จะถูกหรือเปล่าถ้าพ่อเป็นพี่ฟิวก็ตอบเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วข้ามเผลอเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้อะต้องใช้แล้วนะ 23นี่ผีฝรั่งใช่ไหมใช่ตาฟิวก็หยิบสิก็ไม่ข้ามใช่ไหมข้ามข้ามไม่ใช่ผีฝรั่งใช่ใช่เนาะเบอร์2สีขาวดำแบบนี้หนูขอเดาเลยนะว่าเดอะนันใช่เหรอผีแม่ชีสุดท้ายหรือเปล่าครับสุดท้ายนี่ตอนแรกเราไม่รู้สีขาวดำไงเฉลยกันดีกว่าแม่ว่าไม่ใช่นี่ใครอ่ะใช่ปะซอมบี้ปะเหมือนซอมบี้ปะพ่อเปิดมาดีๆนั่นก็คือเฟรดดี้เฟรดดี้นี่คือตัวชื่อนิ้วมีนิ้วเป็นมีดไงควรนะไม่เชื่อไม่รู้จักเฟรดดี้เหรอไม่คือเคยเห็นแต่แบบไม่เคยเห็นแบบภาพเต็มๆเอ้ยจับลิปสติกเลยเหรอน้องบิวตอบผิดนะครับอันนี้จะเป็นผีเฟรดดี้นะครับไม่รู้จักคุณน่ะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้จักทำโทษดีกว่าจริงแม่หน้าเขาโหดมากเดอะนันเขามีปัญหาเรื่องเดอะนันเจ้าจำได้ไม่ได้เฟรดดี้นะครับอันนี้จะเป็นเฟรดดี้ครับที่มือเขาอ่ะแม่จะเป็นมีดนะครับเฮ้ยพันบิวเช็ดดีเช็ดอะไรดีก้างเกลือเหี้ยไม่กล้าใช้ลิปต่อแล้วอ่ะไปน้องบิวตอบผิดนะครับโดนทำโทษไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับนั่นคือผีไทยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าชนิดนี้คืออะไรนะครับพี่พิมพ์ผีฝรั่งนะลูกผีฝรั่งไทยอันนี้ผีไทย14ข้ามไปผีกล้วยตานีใส่สบายสีเขียวผีกล้วยตานีได้ใจนะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่กระข้าวใช่แหละใช่ตอบว่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับผมพี่พิมพ์เฉลยนะครับใช่ผีตานีไม่ใช่ผีกล้วยไม่ก็เป็นผีตานีอ่ะอ่านร้องให้แล้วก็ตอบรู้กันแล้วเอาหนูอย่างเดียวเลยไม่ใช่กล้วยไอ้เขาบอกแม่ผีตานีนะครับปากดีสวยงามนะครับโอ้ปากแดงนี่นะนี่นะครับผมพี่พิมพ์ตอบถูกนะจริงๆไม่ควรจะให้นะใช่ตานีตานีนะครับต้องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับเป็นลูกที่8ของเราแล้วนะครับฝรั่งนะ24ค่ะ24นะครับตอบเลยฝรั่งอ๋อยังเอาข้ามค่ะอันนี้แม่ไม่รู้แม่ต้องไหนแม่ไม่อย่าโดน2 4พี่ว่าใช่เลยใช่เลยก็ไม่รู้ต้องเป็นตอบไหมคะตอบค่ะไม่เดือดนานเหรอ17ตอบว่าแล้วอะไรอะแฟรงเกนสไตน์อันนี้พูดหรือว่าตอบเป็นคำตอบสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับแฟรงเกนสไตน์นะครับพี่ก็ไม่รู้พี่ก็กลัวแต่พี่ก็ใช่เห็นไหมใช่จริงๆด้วยแฟรงเกนสไตน์มันพ่อเลยอะคือหน้าเขาจะอยู่บ้างแล้วหัวตรงหน้าผากเขาจะใหญ่นิดนึงเพราะต้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้ก็จะเอาอะไรอย่างมาประกอบกันได้ครับผมพี่เบมตอบถูกไหมครับใช่ขอลิฟเกมนี้ไม่เกี่ยวกับ iPhone นะพี่เบมไม่เป็นไรขอแค่ได้ทำโทษน้องฟิล์มย่าของไม่เยอะเลยแม่เริ่มเยอะแล้วเนี่ยแล้วทีพี่ฟิล์มมันอยู่นิ่งๆเลยนะนิ่งเลยนะอย่าขยี้เข้าปากสิเดี๋ยวเราไปดูภาพที่9กันเลยนะครับอันนี้จะเป็นผีไทยนะครับเอายังไม่ถึงหมดเลยตอบไม่ถูกเลยอ้าวพี่ตอบไม่ถูกเหรอเบอร์2ค่ะตอบถูกหลายทีแล้วแต่ก็ไม่ตามค่ะมุกตือเบอร์ 4ค่ะมาไม่ตอบค่ะ23ว่าแล้วไม่ดูตังเลข2ดิอย่าเสียงดังเด็กพี่กระหังพี่พิมพ์ตอบเป็นอะไรอีกอะอยู่ดอนก็โดนพี่กระหังโง่ตอบพี่กระหังมันคือกระหังเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเฉลยเลยครับผมพี่กระหังเป็นคำตอบที่ถูกต้องแบบขอบคุณนะที่เปิดตรงที่เป็นกระหังให้แล้ว โอ้โหแล้วเสียนี่ยับเลยนะครับตอบไม่เคยถูกเลยเอามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เลิกหมดเลยโอ้ยเหลือสุดท้ายนะครับเป็นภาพสุดท้ายแล้วนะครับน้องฟิวมีโอกาสแก้ตัวแค่ครั้งเดียวนะจ๊ะไม่มีใครแบบอ่อนให้หนูเลยขอหนูเถอะขอหนูเถอะมาแม่16โอ้ยอยู่ชลิมเลยอ่ะโอ้ตื่นเลยแม่สีดำค่ะเดินนั้นเดินนั้นยังไม่เดินนั้นโผล่มาเลยเบอร์2ค่ะถามเลยเดินนั้นรู้ได้ไงก็รู้แล้วกันตอบสุดท้ายเปล่าสุดท้ายค่ะแล้วก็ไม่ใช่อ่ะเดินนั้นได้ตอบกันกี่รอบเลยมีรอบหนึ่งน้องรอบหนึ่งอ่ะอันนี้รอบ3แล้วนะน้องฟิวตอบว่าเดินนั้นไหมคะเป็นคำตอบสุดท้ายครับสุดท้ายเปิดเฉลยเลยครับผมได้ทำคนอื่นเขาบ้างแล้วน้องฟิวตอบถูกนะครับเดินนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเอาแม่เบาๆเดี๋ยวค่อยจัดหนักทีเดียวแม่ของแม่บางเสียงของพี่นะมันคืออย่าดิ้นทัวปากเลยเดี๋ยวคืนนี้เหมือนกันละสำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาเล่นเกมเปิดป้ายถ่ายภาพผีไทยเวทผีฝรั่งใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครตอบถูกกี่ข้อนะแม่เดือนนะครับตอบถูกไป1ข้อ2ข้อเท่านั้นเองนะครับส่วนน้องฟิวนะครับตอบถูกไปทั้งหมด1ข้อนะครับหรือว่า1ภาพนั่นเองนะครับพี่ฟิล์มตอบถูกไปทั้งหมด3ภาพนะครับผมเย้ต้องมีรางวัลแล้วหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคนที่ตอบได้มากที่สุดนะครับก็คือพี่ฟิล์มนะครับรับไปเลยนะผมเอาลูกออกไปเว้นหนึ่งปลอบใจครับผมสำหรับวันนี้นะก็เป็นวันฮาโลวีนนะครับพวกเราเข้ามาเล่นชาเลนจ์สนุกสนานเฮฮานะครับก็คือเกมเปิดป้ายถ่ายภาพนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย